่ะวันนี้นะคะการเดินทางจากจังหวัดนครปฐมไปยังจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทำเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะคะโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะที่เปิดให้ใช้ทดลองใช้บริการฟรีไปจนถึงวันที่3มกราคม2567ค่ะเที่ยงวันที่27ที่ผ่านมานะคะที่เปิดให้ทดลองใช้อย่างเป็นทางการมีประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะและคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานก็จะมีปริมาณลดเยอะขึ้นกว่าในช่วงกลางวันนะคะและในวันที่1ถึงวันที่2มกราคม2567ก็คาดว่าปริมาณรถที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีจะมีมากแต่ทั้งนี้ก็ไม่ถึงกับหนาแน่นค่ะเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจนะคะว่ารถจะไม่ติดค่ะโดยกรมทางหลวงเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2566ถึง3มกราคม2567ตั้งแต่ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตัดกับทางหลวงหมายเลข321จนถึงด่านกาญจนบุรีตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตัดกับทางหลวงหมายเลข324รวมระยะทาง51กิโลเมตรค่ะโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะหากเดินทางด้วยเส้นทางมอเตอร์เวย์ M81 จะใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทางหลวงแผ่นดินปกติซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะจะเห็นนะคะว่าขณะนี้รถทุกคันก็ยังสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกตินะคะยังไม่มีการชะลอแต่อย่างใดทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่แนะนำว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นการทดลองใช้บริการนะคะความเร็วที่แนะนำก็ควรจะไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ